นี่มันมีปืนโอ้โหเรียกตำรวจเลยเก่งเราจะซอยไม่ใช่เขามาขับมากันไหนมาด้วยกันมาด้วยการขับมาอยู่แล้วลูกมีก็ใครแต่ทางใครมาเก่งตู้เขาก็จอดแล้วเก่งจอดแล้วเก่งก็ลงมาด่าด่าแล้วตู้ตู้มันพูดอะไรเฉยพอแล้วตู้ก็เฉยเฉยทีนี้ก็บอกว่าเก่งแล้วก็ขึ้นรถมาขับมาฝ่าหน้ามาฝ่าตู้ไม่ให้ไปแล้วตู้ก็ลงมาว่าเล่นไปเลยใช่ไหมเล่นไปเลยก็ลงมาน่าจะจอดก็ได้แบบแล้วตัวเขาถามของใครถามไปเขาก็ลงไปก็ไม่ได้เขาก็เจ๋งก็ลงไปกินเดือนพี่เห็นชัดเลยใช่ป่ะพี่รู้สึกไงบ้างพี่เกิดเป็นกี่ไงพี่รู้สึกกลัวป่ะถ้าผมนะถ้าเป็นผมนะตอนแรกเขาเจ๋งด่าหรือได้นะผมก็จะขี่รถตู้ไปก่อนแล้วก็ชนเขาใจผมนะแล้วรถอย่างรถเก๋งเอาปืนออกมาอย่างนี้กลัวป่ะพูดถึงไม่กลัวนะกลัวเข้าใจผมนะเครื่องมันยืนด่าเฉยๆไม่เลยเข้าใจผมนะคุณจะไม่พูดอะไรถอยไปชนทีเดียวให้ตายเนี่ยคือให้ตายถ้าไม่ตายมันตายลูกเลยถ้าปืนถ้าปืนถ้าปืนลงมาปืนโอ้ยไม่เสียว่าปืนมาขู่เขาอย่างนี้พี่ความคิดเห็นยังไงเรื่องแค่นี้ต้องเอาปืนมาขู่กันแบบนี้โอ้เรื่องแค่นี้ตกลงกันได้ทำเกินไปนะพี่นะตายคนจะไม่ไหวก็คุณใจร้อนถ้าคุณใจร้อนขนาดนี้คุณให้ขับรถให้พี่ฝากบอกหน่อยฝากบอกกับคนที่มีปืนอยู่ข้างตัวอะไรเงี้ยจะฝากเตือนเขาอย่างไรบ้างพี่ฝากเตือนไงก็โอ้ถ้าคุณใจร้อนขนาดนี้คุณไม่ต้องมาขับรถหรอกเลิกขับรถไปเลยว่างั้นครับเขาตื่นเขาก็เดือดร้อนครับคือกรณีเนี้ยมันก็แค่เสี่ยวกันไม่ได้แบบขนาดต้องปักปืนมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยพี่น้อง